รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยแล้วเจ้าค้าตุ้นหัวของบ่าวใจเย็นๆสิเจ้าค้ากูจะไม่ให้ฉันร้อนใจได้ยังไงล่ะก็เจ้าคุณพี่นะสิไม่มาหาสมัยเพื่อนรอดนะคะฉันก็อดคิดถึงไม่ได้นะสิใจเย็นๆนะเจ้าค้าตุ้นหัวของบ่าวถ้าคุณหญิงอารมณ์ไม่ดีแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปนู่นไปนี่ได้นะเจ้าค้าช่วงนี้ยิ่งได้ยินว่ามีคนเป็นโรคลมแดดกันด้วยถึงตายได้เลยนะเจ้าค้าคุณพระคุณหญิงอากาศร้อนแบบนี้เสียงจะเป็นสูงด้วยนะเจ้าค้าเราต้องอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกดื่มน้ำมากๆพวกน้ำสมุนไพรอ่ะก็มีประโยชน์นะเจ้าค้าคุณหญิงช่วยดับร้อนได้ด้วยว่าแล้วอ่ะคุณหญิงจะรับน้ำสมุนไพรสักแก้วไหมเจ้าค้าได้ช่วยคลายร้อนด้วยนะเจ้าค้าเอาไหมคะทุนหัวของบ่าวนี่ก็เอามาได้เลยนะเจ้าค้าแก้วเอ้ยแก้วอยู่ไหนเนี่ยเอาน้ำสมุนไพรมาให้คุณหญิงสิแก้วมันอยู่ไหนเจ้าค่ะนางแก้วเอาน้ำสมุนไพรมาให้คุณหญิงเดี๋ยวนี้มาแล้วเจ้าค่ะใช่ๆนี่จะมัวอะไรรออยู่ล่ะนี่เอาน้ำให้คุณหญิงสิช้าๆจริงนางแก้วเดี๋ยวเธอจะเอาน้ำอะไรมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่กินอะไรมั่วๆนะเดี๋ยวมันจะเสลดตัวฉันน้ำสมุนไพรดับร้อนเจ้าค่ะคุณหญิงมีน้ำกระเจี๊ยบทำมาจากดอกกระเจี๊ยบแดงเจ้าค่ะต้มกับน้ำร้อนใส่น้ำตาลเล็กน้อยช่วยขับเสมหะช่วยขับปัสสาวะได้เจ้าค่ะน้ำเตยหอมเนี่ยอีฉันใช้แค่ 2-3 ใบเท่านั้นเจ้าค่ะต้มกับน้ำร้อนดื่มแก้กระหายน้ำทำให้ชุ่มชื่นช่วยบำรุงหัวใจด้วยนะเจ้าค่ะส่วนน้ำมะนาวอีฉันก็ใช้น้ำมะนาวสดผสมกับน้ำเชื่อมและเกลือป่นเล็กน้อยเจ้าค่ะช่วยแก้ไอขับเสมหะดีนักเจ้าค่ะสรรพคุณดีขนาดนี้จะรับสักแก้วไหมเจ้าค้าคือหัวของบ่าวคุณหญิงเนี่ยจะได้ไม่เป็นโรคลมแดดไงเจ้าค้างั้นเอามาสักแก้วนึงก็ได้ฉันขอเป็นน้ำเตยหอมละกันจะได้ช่วยแบบบำรุงหัวใจฉันแบบช่วงรู้สึกหัวใจห่อเหี่ยวเหลือเกินจริงด้วยเจ้าค่ะหยิบมาสิยกขึ้นมาสิมีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมิสหายชาวขับเฮลก็อย่าลืมหันมาดื่มน้ำสมุนไพรสุขภาพกันนะคะเพราะเป็นวิธีคลายร้อนที่ทำได้ง่ายๆแถมยังสุขภาพดีอีกด้วยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะเอาละค่ะทำไมฉันต้องมานั่งตัดใบเตยให้อีคุณหญิงด้วยเนี่ยคุณหญิงก็โอ๊ยนึกอยากจะกินน้ำใบเตยหอมขึ้นมาเบื่อจริงๆเลยคิดเหรอว่าจะกินขึ้นมาเนี่ยคุณหลวงจะรักขึ้นนี่น่าเบื่อจริงๆคุณหญิงนะคุณหญิง